สวัสดีน้องทุกคนเหมือนเดิมเนาะวันนี้เจอกับพี่มุกอีกแล้วกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.1 เล่ม 1ก็น้องๆก็คงเหมือนกับเคยเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานไปแล้วใช่มั้ยว่ามันก็มีเรื่องอะไรบ้างในม.1แต่บางคนน่ะนอกจากคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้วอ่ะก็เจอคณิตศาสตร์เพิ่มเติมด้วยแล้วคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมันต่างกับพื้นฐานยังไงคําว่าเพิ่มเติมคือเหมือนกับเพิ่มเข้ามาเหมือนกับทําให้ยากขึ้นหรืออะไรขึ้นเงี้ยแบบชาเลนจ์อะไรอย่างงี้มากขึ้นเนาะซึ่งคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเล่ม1มันจะมีอยู่4บทโดยวันนี้เราจะเริ่มเรียนกันที่บทที่1ก็มีบทที่1คือเรื่องการประยุกต์ต่อมาบทที่2ล่ะบทที่2รู้สึกจะเป็นเรื่องจำนวนและตัวเลขตัวเลขบทที่3คือจำนวนเต็มเลขยกกำลังส่วนบทที่4ก็คือเรื่องของการสร้างอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันสร้างบ้านหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ต้องเรียนหรอกเนาะประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาดูบทที่1กันก่อนก็คือการประยุกต์ซึ่งน้องๆหลายคนอ่ะเหมือนกับเคยเรียนแล้วแหละที่โรงเรียนหรือเคยเห็นมาแล้วว่าแบบการประยุกต์เรียนอะไรบ้างตอนแรกเปิดเจอปุ๊บก็เปิดข้ามไปเลยเพราะว่าไม่คิดว่ามีเนื้อหาอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วบทเนี้ยก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างเหมือนกันประโยชน์ยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีขอพักทานไอติมแป๊บนะคะ